ไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับอย่าเอาโพยเก่าๆเลยดึกดำบรรพ์นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.comนะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับในดวงชะตาก็ยินดีต้อนรับนะสำหรับท่านที่สนใจดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับเรื่องราวต่างๆวางแผนทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็ปัญหาอุปสรรคอื่นๆนะครับท่านจะได้นำไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลักสถิตินะครับไม่มากก็น้อยที่จะมาบอกนะในคลิปให้คุณไประมัดระวังนะครับตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคือการใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบเข้าไว้ดีที่สุดนะครับจะต้องมีสติสติไม่พอต้องมีสตังไว้ด้วยสำรองไว้นะเยอะเผื่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็ต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตเจียนมเย็นก่อนแหมหวานจนเชื่อมไส้สักหน่อยนึงนะมันมีของดีมันก็ต้องมีความสุขใช่ไหมพวกนี้มันสบายสบายสบายไม่ได้ราคาสูงอะไรมากมายคุณสามารถทำได้คุณไปเอาน้ำหวานเฮลูบอยมาแหมไม่อยากจะพูดนะน้ำหวานเฮลูบอยคุณไปวัดดูได้เลยอ่ะคือไม่ได้อะไรนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหน้ำหวานไฮโดรบอยนี่ข้นมากนะยินลี่ข้นมากเวลาจับขวดนะสมัยก่อนนะแต่ในนี้ทำไมมันรู้สึกว่ามันใสอันนี้แล้วแต่ไม่เชื่อแล้วคุณเพื่อนมันก็เป็นไปตามปริมาณเนี่ยเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นวัตถุดิบต่างๆนะเพื่อนก็ฝากไฮโดรบอยหน่อยนะเอาข้นๆหน่อยนะจ่ายจะได้กินแล้วมันหวานอันนี้จะไม่ขาดคาร์เนชั่นนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวนะที่จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะส่งผลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยนะคำคลิปคำพยากรณ์ดูดวงชะตาในรายเดือนเนี่ยคำพยากรณ์ของอาจารย์ทุกคลิปเนี่ยล้วนมีของเสมอและของดีด้วยและแม่นที่สุดใน3โลกด้วยนะครับถ้าใครสนใจจะมาดูดวงชะตากับอาจารย์เนี่ยโดยละเอียดดูดวงส่วนตัวเนี่ยให้คุณติดต่อมาตามข้อมูลที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับตามนั้นนะนู่นนี่นั่นจองคิวดูดวงชะตาตามคิวไม่ต้องห่วงนะครับใครมาก่อนได้ก่อนและจะเคล็ดลับในเรื่องของการเสริมดวงชะตาให้ร่ำรวยดูเลขศาสตร์ดูตัวเลขต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับรวมถึงบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยเนี่ยแต่ก่อนหลายคนมาดูดวงชะตากับอาจารย์นั่นถามเรื่องบ้านเลขที่ก็พยากรณ์ทายไปตรงทุกคนน่ะแม่นทุกคนแต่ทุกคนลืมถามทีหลังถามอาจารย์เนี่ยจะได้บอกให้ใช่ไหมแล้วจะแก้ยังไงให้อยู่แล้วรวยนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะก็จะบอกให้ว่าอยู่แล้วรวยต้องทำอย่างไรนะครับคุณจะประสบผลความสำเร็จนะครับถ้าเร็วที่สุดอย่างน้อยเนี่ยนะก็3เดือนประมาณนี้นะครับก็จะประสบความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นนะครับขอแจ้งนะครับคำพยากรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคำนวณดวงดาวนะครับตามวันเวลาที่อาจารย์ได้บอกคุณไปเนี่ยนะครับก็เป็นการคำนวณพยากรณ์นะครับในช่องของอาจารย์นะครับเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นของท่านอื่นเนี่ยไม่รู้สำนักอื่นไม่รู้อันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับแล้วก็แจ้งนิดนึงว่าถ้ามีท่านใดสงสัยเนี่ยนะครับเอาข้อมูลจากที่อื่นมาถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไม่ขอตอบนะครับนะถ้าคุณสงสัยอะไรก็แล้วแต่ก็ไปถามนักพยากรณ์ช่องนั้นๆ นะครับนะแต่ในส่วนของอาจารย์เนี่ยนะครับให้คุณติดต่อมาดูดวงชะตาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายและพูดทุกอย่างนะครับให้คุณเข้าใจได้ในดวงชะตานะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งจะโยกย้ายราศีก็จะมีอยู่แค่3ดวงเท่านั้นจะมีดวงเดียวซึ่งเดินหน้าเสิร์ช
นะครับแล้วก็มนก็คือดาวพุธเนี่ยพุธปีนี้เดินเร็วนะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วมาพูดถึงดวงดาวดวงแรกก่อนเลยนะครับนะว่าจะมีดาวอะไรย้ายบ้างก็คือจะมีดาวพุธพุธนี้จะเดินหน้าเสิร์ชในวันที่4กรกฎาคม2566นะครับช่วงเวลา 22:59 นเนี่ยพุธนี้เสิร์ชเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพระเกศดาวเกศเนี่ยจะอยู่ประมาณ2เดือนดาวเกศเนี่ยจะย้ายราศีในวันที่14กรกฎาคม66เวลา 16:46 นคุณก็ดูตามรูปดวงดาวข้อมูลบนหน้าจอนะครับเกศย้ายไปไหนก็เข้าสู่ราศีกรกฎงั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยสำคัญนะครับหรือทั้ง12ราศีก็ด้วยให้ทำพิธีสวดบูชาเทวดาพระเกศรับส่งจะเป็นมงคลเพราะดาวเกศที่อาจารย์บอกเสมอว่าเกี่ยวข้องกับความสำเร็จและในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพรสวรรค์ยานวิเศษต่างๆนู่นนี่นั่นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองดวงชะตาให้คุณประสบความสำเร็จนะดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์จะย้ายทุกเดือนนะเดือนละครั้งย้ายปั๊บๆนะดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยวันที่17กรกฎาคม2566เวลา 14:53 นเกณฑ์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยราศีกรกฎเหรอโอ้ดีนะเงินมาใช่ไหมแล้วราศีอื่นเดี๋ยวว่ากันนะครับต่อมาก็คือดาวพุธอีกพุธนี้ก็จะเดินมนนะครับอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกคุณเนี่ยดาวเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็นักจังงังบ้างนักจังงังก็ไม่รู้จะเดินไปจังไหนนะครับพุธมนเนี่ย23กรกฎาคม66เวลาเที่ยงคืน31:00 นพุธมนเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นมหาจักรเป็นราชาโชคดีในดวงชะตาหมายถึงคุณอาจจะต้องเหนื่อยก่อนในช่วงแรกสุดท้ายคุณก็จะประสบผลความสำเร็จได้รับโชคลาภเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนะครับในเรื่องการโคจรของดวงดาวนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1นะจนถึงวันที่31กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีคลายแม็กก็ดูตามรูปปกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะก็จะบอกให้ช่วงท้ายคลิปนะอันนี้มาพูดถึงดวงชะตานะครับตามลัคนาราศีกันก่อนเลยนะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพฤหัสบดีก็มาอยู่ในภพมรณะนะครับแล้วก็ร่วมกับดาวพระราหูเนี่ยนะคือหลายคนก็มีปัญหานะครับต่างๆนานากันไปบางคนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความวุ่นวายเรื่องการฟ้องร้องคดีความต่างๆนะครับก็มีนะราศีกันบางคนเนี่ยคุณฟ้องร้องคดีความเนี่ยถือว่าคุณชนะคือไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็แล้วแต่เนี่ยโจทก์คุณก็ชนะถ้าเป็นจำเลยก็ยกฟ้องแต่ด้านมีอุทธรณ์เห็นไหมคือที่จริงคุณก็อลิมรณะศัตรูก็พ่ายแพ้คุณนะแต่ด้านศัตรูก็ไม่ยอมมาอุทธรณ์ก็ต่อสู้ต่อไปนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงถ้าชาวราศีกันใครที่มีในเรื่องของคดีความอยู่นะครับก็ขอให้คุณอดทนนะใจเย็นนะครับนะเพราะชาวราศีกันนะครับบางคนเนี่ยชีวิตก็ดีขึ้นนะครับบางคนก็ได้งานมีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันประสบความสำเร็จด้วยงานก็เริ่มเข้ามาแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมิถุนาก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอเข้ากรกฎาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมาพูดถึงดาวดวงแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันก็คือดาวพุธพุธเนี่ยก็จะเดินหน้าเสิร์ชเนี่ยนะครับในวันที่4กรกฎาคมเวลา 22:59 นเนี่ยพุธเสิร์ชก็เข้าพบลาภะโชคลาภและความสำเร็จนะครับตนุลาภะหมายถึงตัวเองเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภนะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของสัญญาข้อตกลงเจรจาก็มีโอกาสด้วยเช่นกันในเดือนนี้นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่างานหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะนำพามาซึ่งลาภและผลประโยชน์ที่ดีนะครับมีความสุขความสำเร็จในช่วงนี้พยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้นะครับจะสมความปรารถนาที่คุณต้องการดั่งใจนะในเรื่องของบริวารก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจก็ช่างมันนะครับคุณทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะในดวงชะตามาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเกศเนี้ยจะย้ายราศีในวันที่14กรกฎาคม66เวลา 16:46 นนะครับเกศนี้เข้าสู่ภพ
ลาภะโชคลาภนะครับส่งผลให้ชาวราศีกันเนี่ยมักจะสนใจในเรื่องของศาสตร์เล่นลับลี้ลับต่างๆเช่นโหราศาสตร์ไสยศาสตร์มักจะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของเก่าของโบราณคุณจะมีความเชื่อถือหรือมีความสนใจในช่วงนี้มากขึ้นนะครับถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วคุณจะมีโชคลาภจากเลข9ให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากองค์พญานาคทุกๆพระองค์จะประสบความสำเร็จสวังเป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะคือชาวราศีกันเนี่ยนะครับกรกฎาคมงานคุณดีอยู่แล้วจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการแข่งขันต่างๆได้โดยง่ายเพราะเป็นราภะได้โดยง่ายขอให้คุณตั้งใจไว้เถอะนะครับการแข่งขันอะไรก็แต่ก็ราบรื่นนะขอให้แพทลูกศิษย์อาจารย์ชนะนะแข่งกีฬากอล์ฟได้เป็นแชมป์โลกไปเลยนะเอาใจช่วยต้องเป็นแชมป์ต้องชนะต้องเก่งนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่17กรกฎาคม66เวลา 14:53 นาทีอาทิตย์เข้าสู่ภพลาภะวินาศลาภะความเสียหายจะนำโชคลาภมาให้โอ้โหจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับคือมันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะนะมันเซอร์ไพรส์อ่ะทั้งเรื่องงานเรื่องความสำเร็จจะได้อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้อย่างเป็นมหาจักรอาจจะต้องเหนื่อยก่อนในช่วงแรกสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จสวังเป็นอย่างดีได้รับชัยชนะก็ขอให้ชาวราศีกันทุกคนโชคดีประสบผลความสำเร็จยังไงก็แล้วแต่ความเสียหายนำลาภมาให้จำนวนมากด้วยเช่นกันนะครับนะต่อมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินหน้าพุธจะเดินมนนะครับนะในวันที่23กรกฎาคม66เวลาเที่ยงคืน31นาทีเนี่ยพุธเนี่ยมนเข้าสู่ภพวินาศนะครับตั้งแต่23กรกฎาคมไปเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยนะครับต้องระวังในเรื่องการงานนิดนึงเอกสารสัญญาต่างๆต้องดูให้ดีในช่วงนี้พยายามเก็บเนื้อเก็บตัวระวังในเรื่องของสุขภาพนะนิดนึงอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ได้นะครับในดวงชะตาเนี่ยพยายามอยู่เบื้องหลังถ้าด้านงานเนี่ยคุณอยู่เบื้องหลังเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะเวลาคุณเดินทางไปไหนไปทำงานอะไรก็แล้วแต่อย่าเข้าประตูหลักให้เข้าประตูข้างเข้าออกแบบนินจาดีที่สุดนะจะได้ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นของชาวราศีกันนะครับส่วนในด้านของการเงินนะการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่แล้วนะครับจ่ายแบบรับๆนู่นนี่นั่นแต่จ่ายไปเถอะจ่ายแล้วดีในดวงชะตาของคุณนะก็ระวังสุขภาพนิดนึงนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเพ็ญเนี่ยในวันที่3กรกฎาคม66เวลา 18:03 นาทีจันทร์เพ็ญอยู่ที่ภพพันธุดีเรื่องครอบครัวทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยถือว่าคุณจะมีโชคลาภลาภเข้าบ้านก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับและพระจันทร์ก็จะดับพระจันทร์จะดับในวันที่18กรกฎาคม66เวลา 01:25 นาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่กรกฎในภพลาภะเพราะในช่วงกลางคืนนั้นอาจโชคลาภจะไม่ค่อยดีมีปัญหาอุปสรรคนะครับต้องระวังสุขภาพนิดนึงของชาวราศีกันนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึงในเรื่องการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างที่จะได้คำนวณมานะครับนะเพราะในด้านของความรักของคุณเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะอยู่นะพยายามไปมาอยู่ห่างกันเข้าไว้ดีที่สุดนะครับในดวงชะตาใจเย็นๆนะสุขภาพก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยวันที่1กับวันที่2เนี่ยนะให้ระวังในเรื่องของมีเรื่องเสียเงินเสียลาภการงานจะมีปัญหาอุปสรรคต้องระวังเลือดตกยางออกนะครับแล้วก็มาวันที่10 11 12 13เนี่ยต้องระวังความเสียหายเลยในเรื่องเกี่ยวกับอะไรงานต้องดูให้ดีนิดนึงจะมีปัญหาตรงนี้นะครับต่อมาคือวันที่15นะเป็นคลายแม็กซ์นะครับคือในวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยอย่างที่จ๋าได้เคยบอกคุณเนี่ยนะครับที่รูปปกเนี่ยดาวเสาร์จะพักองศานะครับคือดาวเสาร์พักเนี่ยไม่ใช่พักถอยหลังข้ามราศีก็อยู่ที่ราศีกุมเนี่ยแหละนะในดวงชะตาในภพอาลี
นะครับคือที่จริงเนี่ยคือเสาเนี่ยไม่ได้พักเดือนมิถุนานะไอเดือนมิถุนาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ของจริงที่อาจารย์คำนวณเนี่ยคือกรกฎาคมนะครับเอาเป๊ะๆ เลยนะเพราะฉะนั้นเสาจะพักเนี่ยตามคัมภีร์โหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าเสาพักว่าร้ายนักจะเกิดชิบหายวายชีวีธรณีจะสูบกินซึ่งเลือดคนนะครับแต่ว่าจำเพาะไว้4ราศีก็คือราศีเมษพฤษภธนูมีนนะครับแต่นี่นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวเสาอยู่ราศีกุมนะครับก็ไม่ค่อยต่ออะไรแต่ให้ระวังปัญหาในเรื่องของคนอารมณ์และความรู้สึกความอดทนมันจะไม่มีไงคนเรามันจะไม่ฟังเหตุผลนะครับต่างคนต่างเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนดื้อชอบเอาชนะคนด้วยนะครับต่างคนต่างดื้อไม่ฟังกันสุดท้ายม็อบลงถนนก็เรียบร้อยบันไลกันทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นก็พยายามใจเย็นๆนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีสุดนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับก็อย่าไปตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับม็อบกี่ม็อบที่ผ่านมาสุดท้ายมันก็จบลงด้วยการทำไมรัฐประหารก็มีปัญหาเนี่ยแหละความขัดแย้งต่างๆนะครับอาจารย์ถึงบอกเสมอไงคุณเห็นโจรทำชั่วอย่าทำชั่วตามเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือประชาชนก็อยู่แต่อยู่กับบ้านฟังข่าวสารก็พออำนาจของคุณเนี่ยคือไปคูหากาคุณก็เลือกคนที่ดีที่สุดนะครับที่เข้ามาพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจดีปากท้องประชาชนดีนี่คือหัวใจสำคัญนะครับไม่ไปบ้าบอคอแตกอะไรสารพัดนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้นะครับนะก็ขอให้ทุกคนมีสตินะครับอย่าใช้อารมณ์นะโอเคแล้วสิ่งที่คุณต้องระวังเพิ่มเติมในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกเนี่ยนะครับโรคเก่าจะกำเริบแผ่นดินไหวต้องระวังนะภัยทางธรรมชาติด้วยอุบัติเหตุเรื่องสูญเสียพัดพรากเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาวันที่18 19 20 21 22 23 24 25 26 27นะอันเนี้ยต้องระวังเรื่องงานนิดนึงนะครับจะมีปัญหาอุปสรรคมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมไม่ค่อยดีการเดินทางนะระวังจะตกจากที่สูงด้วยนะครับของชาวลัคนาราศีกันอุบัติเหตุเป็นสำคัญต้องระวังนะโอเคอันนี้ครบแล้วของชาวลัคนาราศีกันนะครับถ้าได้สนใจให้ดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ